แต่อีกประเด็นหนึ่งพอปีใหม่แล้วเราก็จะชวนพาเที่ยวไปให้ค่ะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมมีที่ไหนคะพพนจะพาไปเที่ยวที่นี่เลยดีกว่าท,ที่อุทยัยค่ะที่อุทัยนะคะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวโดยท่านรองอธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะมีการเปิดตลาดชุมชนตามโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัชสดุนะคะ,คะ,ะ,คะเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงชุมชนแหล่งเงินทุนกันด้วยนะคะ ที่บริเวณการสำนักง,งานกศออน,นอค่ะจังหวัดอุทัยธานีนะคะบนที่ดินราชพัสดุเนี่ยนะคะของอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะจังหวัดอุทัยธานีนะคะนางสุขสิริบุญยเศตร,รองอธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะท่านก็บอกถึงโครงการนี้เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะคเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปประามามากขึ้นนะคะ ตามแนวทางกลยุทธ์3สร้างค่ะคือการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนนะคะ,ะเนื่องจากกรมธนารักษ์เองค่ะก็กําหนดให้สํานักง,งานธนารักษ์พื้นที่อุทัยนั้นจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของรัฐบาลด้วยนะคะครับ,รบผมแน่นอนครับว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีจึงร่วมกับในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยประจําจังหวัดอุทัยธานีนะครับนำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนอน74บางส่วนนะฮะข้างคลองฉนวนตะบนอุทัยใหม่อําเภอเมืองอุทัยธานีเปิดตลาดชุมชน คุณจะเห็นฮะในภาพเป็นถ้วยเป็นชามที่เราใช้รีไซเคิลได้รีไซเคินะคะมาจากใบไม้เนาะเข้าตีมเข้ายุคนะฮะสามารถเรียกว่าการใช้พลาสติกย่อยสลายได้นะครับไม่สร้างภาระแก่ชุมชนนะครับแน่นอนว่าการส่งเสริมในพื้นที่ราชพัสดุตอนนี้รู้สึกว่าจะทำเกือบทั่วทั้งประเทศแม้กระทั่งจังหวัดพิษณุโลกเองในพื้นที่บริเวณริมน้ํา ทางด้านของถ้าคนเข้าใจก็คือแถวหลังสถานีตำรวจเก่าก็ยังเป็นสถานีตำรวจอยู่นะตรงนั้นตรงนั้นศาลปู่ําสาลปูดํามบริเวณแถวนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสวนกลางเมืองเขาเรียกเลยนะแต่ผมนี่แต่ผมโฉนว่าคือจริงๆมันเป็นเป็นเรื่องดีเราจะออกกําลังกายหนึ่งรอบกันแถวนั้นแล้วก็แวะกินกันแถวนั้นเลยมันคือครบจบตรงนั้นเลยมันครบจบตรงนั้นเลยฮะก็สามารถครัวมีเนี่ยนะคะพาลูกไปเที่ยวตอนเย็นเดินเล่นออกกำลังกายแล้วก็ มาหาอาหารอร่อยๆท่านนะคะก็คือออกกาลังกายไปเสร็จแล้วเด็กๆสามารถได้ออกกําลังกายแล้วมีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆด้วยฮะแล้วแต่จังหวัดเขาจะจัดเขาเรียกธีมในการนําเสนอกันไปในพื้นที่ราชพัสดุแลแต่ใจความสําคัญก็คือกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนแน่นอนนะครับ <c oughs> ดีค่ะถือว่าครบจบจริงๆนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งสถานที่แล้วก็สําหรับตลาดเนี่ยนะคะอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็มีสินค้าจาหน่ายมากมายเลยนะผู้หญิงก็คงชอบเลยทีเดียวนะเมื่อกี้เห็นผ้าไทยเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผมว่าจะแวะไปทางของกินนะเชื่อผมเถอะนะฝาก เพือน้อครับ<า>คลางคลองฉนวนตลาดาชุมชนแห่งใหม่นะครับที่จังหวัดอุทยัยธาน,นี